เด้อเด้อเด้อเข้าใจบ่เออไปกลับบ้านเด้อ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 บอกดีโอ้โหแกไปทำอะไรนี่ไงคือทุกคนต้องถามว่าทำไมอ่ะคือโกรธแค้นอะไรกันเหรอแล้วลุงน่ะเป็นผู้พิการทางสมองทำไมยังไปลุมโอ้ยดูจากมุมกล้องเนี่ยแสดงว่าคนลงมือถ่ายเองเลยมาด้วยกันใช่ปะต่อยจนแบบลุงร่วงมาด้วยกันน่ะน่าจะซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันไหมอ่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาแชร์กันนะอยู่ที่หมู่บ้านอาฮีค่ะที่ตำบลที่อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยแหมแล้วคนที่มาทำร้ายลุงเนี่ยอายุแบบยังไม่ถึง20อ่ะคุณผู้ชม17 18นะขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมอเตอร์ไซค์ของลุงเวชลุงสุเวชอายุ60ปีจริงๆลุงเวชแกเนี่ยก็มีอาการทางสมองอ่ะนะจู่ๆลงมาแล้วรัวหมัดใส่ลุงเวชจนลุงแกล้มลงอ่ะร้องแบบเสียงดังเลยอ่ะค่ะแล้วเท่าที่ฟังในเสียงเมื่อกี้วันหน้าอย่าทําอีกเข้าใจมั้ยวันหน้าอย่าทําอีกไล่กลับบ้านไปบอกดีๆแล้วโอ๊ยทําไมชาวบ้านบอกว่าลุงเวชเนี่ยแกผู้พิการสติไม่ดีอยู่กับแม่แกก็80แล้วนู่นอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านน่ะแล้ว2วัยรุ่นคู่นี้นะจะมารังแกลุงเวชบ่อยรอบนี้ลุงเวชอาการหนักนะแตกเลยนะคุณผู้ชมหน้าผากแตกเย็บ5เข็มอ่ะแล้วชาวบ้านก็บอกว่าอยากให้เอาผิดกับคนที่มาก่อเหตุสงสารลุงทนไม่ไหวแล้วและเห็นบอกว่าวัยรุ่น2คนน่ะอ๋อมีกระตังเหรอเป็นลูกหลานเจ้าของฟาร์มหมูเหรอแล้วก็